วาเลนไทน์นี้ความรักต้องรอคิวเพราะโควิดจริงๆก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็คือโควิดทําให้คนรักต้องพลัดพรากจากกันจริงๆไม่ใช่เพราะโควิดเป็นเพราะการปิดกั้นกันเองแล้วพอโควิดอีกเหมือนเดิมก็ทําให้หลายๆคู่ต้องตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกันเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเมื่อไหร่แล้วก็การจดทะเบียนสมรสของไทยก็ยังสามารถทําให ชาวต่างชาติสามารถขอเปลี่ยนวีซา่าคือเขาจะมา,มาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวทรหรือจะมาด้วยฟรีวีซ่า45วันในช่วงนี้ก็แล้วแต่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นวีซา่านอนโอสปาวส์วีซ่าได้วงเล็บต้องจดทะเบียนสมรสก่อนนะครับก็เลยกลายเป็นว่าต้องตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกันเร็วขึ้นแต่ว่าการจดทะเบียนสมรสก็จะต้องมีใบโสดของอีกฝ่ายหนึ่งซะก่อนที่จะต้องทํามาหรือจะต้องมาขอกับสถานทูตไทยที่ประเทศ ที่อยู่ในกรุงเทพนะครับแล้วทีนี้อยากให้เพื่อนๆที่ได้จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติไปแล้วหรือว่ากําลังวางแผนอยู่กําลังดําเนินการอยู่ช่วยแชร์นิดนึงว่าเตรียมการกันยังไงแล้วก็สถานการณ์ของเราเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยนะครับมีความยากลําบากหรือว่ายังไงบ้างก็อยากให้ช่วยแชร์เผื่อคนที่เขากําลังเตรียมการหรือกําลังคิดอยู่เหมือนกันจะได้ดูไวเ้เป็นเป็นประสบการณ์ที่บอกว่าวาเลนไทน์นี้ความรักต้องรอคิวเพราะว่า เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้คือจดทะเบียนสมรสต้องจองคิวด้วยจําได้ว่าทาไมที่ออฟจดทะเบียนสมรสกับภรรยาของออฟก็คือจีเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็คือเดินเข้าไปเฉยๆไม่ได้รู้ว่าต้องมีอะไรพวกนี้ด้วยนะแต่นี่คือเฉพาะชาวต่างชาติหรือย,อยังไงที่ต้องจองคิวนะเพราะว่าบางที่เนี่ยคือที่แม้กระทั่งตามจังหวัดที่จะมีชาวต่างชาติไปอาศัยอยู่เยอะๆเนี่ยบางทีคิวเขาก็ต้องรอนะคือรอแบบบางทีข้ามเดือนเลยก็มีเหมือนกันอนะ อย่างตามข่าวนี้ก็คือที่ยอดจดทะเบียนสมรสยอดฮิตที่สุดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ก็คือสำนักง,งานเขตบางรักซึ่งบังเอิญว่าชื่อมันดีพอดีเลยใช่ไหมเเป็นสถานที่แห่งความรักเลยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าตอนนี้คือต้องจะจดทะเบียนสมรสที่นี่เอาเลิกเอาชัยก็ต้องรอคิวไม่ใช่รอคิวดิจองคิวแล้วก็ดันไม่มีระบบจองซชด้วยก็คือเหมือนกับว่าต้องติดต่อ กับทางเขตเองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆนะถ้าเอาเป็นอันนี้นะเอาจะมองเห็นรูทางทําธุรกิจเลย <c oughs> คือประมาณว่าขยายขยายบริษัทคือไม่ใช่บริษัทมนเป็นราชาการใช่ไหมแต่หมายถึงว่าขยายไรนะขยายธุรกิจให้จดให้สามารถมาจดทะเบียนกันได้มากขึ้นก็ดีมานะ่ะคือความต้องการมันเยอะอะแต่ว่าทางสำนักง,งานเขตก็ยังไงก็จะนะมีกําลังพลอยู่แค่นั้นแหละคือจะต้องมาจดทะเบียนในเวลาราชาการเท่านั้นด้วยไม่สามารถมี เนี้ยเขาบอกว่าตามหัวข้อเนี่ยก็คือ No Valentine's Day Mass Marriage Event this year ก็มาจดกันเยอะๆไม่ได้ก็ยังไงก็ต้องรอคิวเพราะว่าในทางราชการก็มีเรื่องของอะไรการเว้นระยะห่างการกลัวติดโควิดบลาๆอะไรก็ว่ากันไปก็การทําใบจดทะเบียนสมรสเนี่ยคือมันมีความหมายมากนะคือใบเนี้สามารถเอาไปติดต่อที่ต่างประเทศได้ด้วยเรียกได้ว่าไม่ต้องจดซ้ําเลย คือมันคือไม่ใช่ว่าเอาไปใช้กับเรื่องวีซ่าต่างประเทศได้ทันทีหมายถึงว่าเอาไปอย่างอย่างเช่นนะเท่าที่ออฟรูนะออาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรมากก็คือถ้าเราได้ไปจดที่ต่างประเทศแล้วคือจดของต่างประเทศน่ะแล้วเราจะเอามาใช้กับในไทยเนี่ยก็ใช้ได้แต่ว่าจะต้องมาทําใบคบ1 2 2คือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวก่อนก็หมายว่าไม่ต้องจดซ้ําซ้อนคือจดต่างประเทศแล้วก็ไม่ต้องมาจดไทยซ้ําก็คือมาทําิบ1 2 2ได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นต่างประเทศก็เหมือนกันเอาใบ ถ้าเราจดของไทยไปแล้วแล้วก็เอาไปทําเอกสารอะไรที่เป็นตัวแทนใบทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศก็ได้ด้วยเหมือนกันเะนั้นมันมีความหมายอย่างมากเลยครับคือไม่ได้พูดว่าเพราะว่าเขาห้ามหรืออะไรนะแต่เขาแค่ว่าจํากัดจํานวนต่อวันเท่านั้นเองฉะนั้นใครอยากจะไปจดท,ที่ดังๆเนี่ยก็กลายเป็นว่าต้องรอคิวแล้วถ้าเกิดว่ามาด้วยฟรีวีซ่าแค่สี่สิบห้าวันซึ่งต้องหักกัดตัวไปสิบสี่สิห้าวันเนี่ยเราไม่รู้จะทันหรือเปล่าเะนนั้นเอาเป็นว่าไปจดท,ที่อื่นก็น่าจะได้เหมือนกันแต่ว่า ส่วนใหญ่น่าจะต้องรอคิวก็อยากรู้เหมือนกันถ้าเป็นอำเภอรธรรมดาโน no no เนมโนเนมอแล้วยังไงคือเขาให้จดไหมคือมันรู้สึกเหมือนกับว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่เฉพาะของที่จะรับจดกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบเหมือนเดินดุมๆุมเข้าไปว่าเจ้าหน้าที่ไทยพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเลยแล้วจะรับจดก็เท่าที่รู้เหมือนจะไม่ได้นะเหมือนกับว่าต้องมีเจ้าหน้าที่เฉพาะถ้าเกิดเขาไม่มาทํางานก็ช่วงนั้นก็อดไปเลยต้องไปหาที่อื่นที่เขารับอะไรอย่างเงี้ยนะ ครับก็โม้มาเยอะไม่ได้เกี่ยวกับข่าวเลยนะครับเพราะว่า,าข่าวมันสั้นนิดนึงก็คือกรุงเทพเนี่ยก็มีที่ว่าการเขตประมาณห้าสิบเขตใช่ไหมแล้วก็ทุกปีในช่วงวันวาเลนไทน์ก็จะมเีเขาเรียกน,นะมีอีเวนต์มีการจัดงานเฉลิมฉลองเกี่ยวกับเรื่องของวันวาเลนไทน์แต่ว่าปีนี้ก็คือแคนเซิลไม่จัดคือยังจดได้อยู่แต่ว่าไม่จัดงานอะไรเลยเพราะว่าเรื่องของโควิดนั่นแหละแล้วก็ มีการจำกัดจํานวนต่อวันใช่ไหมก็คือทางที่ว่าการกรุงเทพเนี่ยเขาประกาศมาก็คือไม่ให้มันมีเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยออฟก็เสียดายว่าถ้าเป็นออฟนะเป็นออฟออฟคิดเล่นออเล่นขอบเฉยวๆว่าโอ้ในเมื่อการจดทะเบียนสมรสไทยมีการได้รับความนิยมเรื่อยๆหมายถึงว่าคนไทยจดกับชาวต่างชาติเนี่ยนะก็เราก็เนี่ยหัวธุรกิจไปเลยก็คือทําหาทางทาอะไรสักอย่างนึงให้แบบ คือไม่ได้ให้จดง่ายขึ้นแต่หมายถึงว่าให้มาซัพพอร์ตมารองรับตรงนี้ให้มากยิ่งขึ้นมากกว่าการจะไปลดจํานวนลงเพราะว่ากลัวโควิดอะไรเงี้ยมันไม่มีวิธีอื่นเลยหรืออันนี้คือเราเคยมีคลิปนี้นะครับเอกสารขั้นตอนจดทะเบียนสมรสไทยกับชาวต่างชาติต้องเตรียมเอกสารประมาณไหนบ้างนะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็สำนักง,งานเขตที่มีคนไปจดกันเยอะๆก็คือเขตบางรักใช่ไหมเพราะว่าถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ place of love สถานที่แห่งความรักอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็คนนี้ก็บอกว่าคู่รักก็ยังยินดีต้อนรับให้มาจดทะเบียนสมรสอยู่ที่สำนักง,งานเขตไหนก็ได้รู้สึกว่าในกรุงเทพก็จะได้เยอะหลายที่เลยแต่แต่อย่างที่บอกอ่ะเขตนั้นมันจะต้องมีเจ้าหน้าที่มารองรับใช่ไหมที่จะรับจดกับชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องสงสัยต้องโทรถามก่อนยังรับจดอยู่ในช่วงโควิดแต่ว่าในช่วงของเวลารชาชการแล้วเพิ่งจะรู้ว่าเขาก็มีแอปอยู่ด้วยนะรชาชการเนี่ยนะสามารถจองเวลาผ่านทางแอปนี้ได้ b a m q application เนี่ย b a m q application ไม่รู้ใช้ยังไงเหมือนกันนะก็ต้องลองโหลดไปลองเล่นกันดูก็พิมพ์ใน play store หรือว่า app store ของ apple โอ้เหมือนว่าไม่ได้ใช่ทุกที่ที่จะยกเลิกการจัดงานเกี่ยวกับความรักเขาบอกว่าจังหวัดเลยยังมีงานที่ชื่อว่า this love for e v e r เป็นงานสำหรับคู่รักที่มาจดทะเบียนสมรสก็ยังไปต่ออันนี้เฉพาะ ไทยกับต่างชาติหรือหรือโดยรวมครับตรงนี้ก็อยากให้เพื่อนๆที่อ่าได้จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแล้วช่วยเล่าประสบการณ์นิดนึงของตัวเองว่าเตรียมการกันยังไงทํำยังไงบ้างหรือคนที่กําลังเตรียมการอยู่หรือ,อยังไงก็อยากให้ช่วยแชร์นะครับก็โดยรวมแล้วก็คือเราจะต้องมีอใบโสดนะครับของฝ่ายต่างชาติซึ่งเขาจะต้องมา ติดต่อที่สถานทูตในประเทศไทยหรือต้องเตรียมมาก่อนล่วงหน้าแล้วก็จะต้องมีพยานสองคนในวันที่ไปจดทะเบียนสมรสด้วยซึ่งพยานนั้นหนึ่งในนั้นจะต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้ซึ่งตรงนี้แหละที่อ๊อฟยังคือถามมาหลายที่แล้วเขาก็พูดเหมือนกันแต่ว่าสถานการณ์จีนเป็นยังไงอันนี้เราก็อยากจะรู้ก็ตอนนี้อยากให้ช่วยกันแชร์ประสบการณ์นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ